กฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องแก้ไขได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และถึงที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานทำให้ยายตาสว่างเลยค่ะกฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องแก้ไขได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และถึงที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานยังไงคะยายชอบมากเลยค่ะใช่ค่ะมาตรา112เป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์จากกรณีที่นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้อภิปรายถึงมาตรา112ในสภาความตอนหนึ่งว่ากฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องปรับปรุงแก้ไขได้และถึงที่สุดมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานก่อนที่จะมีการพูดก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ทางประธานชวนต้องปิดไมค์แล้วเตือนทันทีกฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องแก้ไขได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และถึงที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานแล้วเราเสนอแก้กฎหมายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64-65นั่นท่านประธานก็เมินเฉยไม่บรรจุท่านอ้างแต่ว่าท่านคือโอสคูลมากๆค่ะท่านอ้างแต่ว่ามันขัดมาตรา6ท่านไม่ทราบจริงๆหรอคะท่านเป็นนายกมา2สมัยเป็นประธานสภามากี่สมัยท่านไม่ทราบจริงๆหรอคะว่ามาตรา6แห่งรัฐธรรมนูญไทยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลที่ท่านยกมาเพราะพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่าน3อำนาจคือตุลาการบริหารนิติบัญญัติท่านไม่ได้ใช้อำนาจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรพระมหากษัตริย์ไม่มีความผิดในการใช้อำนาจนะคะผ่าน3ทางนี้ค่ะขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับระมัดระวังอย่าไปก้าวล่วงไปถึงสถาบันมหากษัตริย์ส่วนประเด็นนั้นเอาไว้เมื่อผู้จบแล้วผมจะชี้แจงให้ฟังค่ะขอให้ท่านมีจิตใจที่กล้าหาญได้สักครึ่งหนึ่งของน้องๆเยาวชนในปัจจุบันนี้นะเทียบเลยครับเพราะว่าผมไปเทียบกับเขาไม่ได้หรอกดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันกล้าหาญดิฉันบอกว่าท่านควรจะมีความกล้าหาญในฐานะประมุขของนิติบัญญัติล่าสุดผู้ใช้ TikTok ยายขินได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้อย่างเจ็บแสบจากการอภิปรายของเจี๊ยบอมรัตน์ประชุมสภาที่ผ่านมาที่พูดถึงมาตรา112ทำให้ยายตาสว่างเลยค่ะยายชอบมากเลยค่ะใช่ค่ะมาตรา112เป็นกฎหมายเขียนขึ้นโดยมนุษย์ต้องสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสุดท้ายยกเลิกได้ในที่สุดใช่ค่ะเป็นการแก้ไขโดยมนุษย์เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์จุดๆๆหรือสัตว์สามกีบก็ไม่สามารถแก้ไขมาตรานี้ได้ต้องคนหรือมนุษย์เท่านั้นเลยค่ะจากการอภิปรายของคุณเจี๊ยบอมรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะในการประชุมสภาที่ผ่านมาล่าสุดค่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112ทำให้ยายตาสว่างเลยค่ะกฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องแก้ไขได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และถึงที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานยังไงคะยายชอบมากเลยค่ะใช่ค่ะมาตรา112เป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์เพราะฉะนั้นต้องสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสุดท้ายก็ยกเลิกได้ในที่สุดใช่ค่ะเป็นการแก้ไขโดยมนุษย์เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าพวกสัตว์สามกีบก็ไม่สามารถแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ได้ค่ะต้องคนหรือมนุษย์เท่านั้นเลยค่ะโดยเจี๊ยบอมรัตน์ยังโพสต์ข้อความพาดพิงไปถึงศาลอีกว่าตอนนี้ผู้พิพากษากำลังทำในสิ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับและกำลังทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้ให้อำนาจศาลในการเรียกไต่สวนถอนประกันผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยผู้พิพากษากำลังทำในสิ่งที่เกินเลยกำลังทำในสิ่งที่ไม่มีอำนาจรองรับแบบนี้ได้อย่างไร